ค่ะก็มีเคสของแม่นะคะที่อ่าป่วยเป็นไตระยะ5ตั้งแต่ครั้งแรกก็คือทานอูมิไปเดือนหนึ่งค่ะ GFR จาก7ก็ขึ้นเป็น14อืหลังจมากนั้นก็คือก็ทานมาเรื่อยๆก็อืมจะเห็นว่าแข็งแรงหน้าตาสดใสอาการบวมก็ไม่เกิดขึ้นน้ำท่วมปอดที่เคยแน่นหน้าอกเนี่ยก็คือก็หายไปแต่อืก็มจะมีบ้างบางครั้งถ้าคุมอาหารไม่ได้ขนาดนี้ก็คือปัจจุบันเนี่ยก็คือทานอูมิเช้ากลางวันเย็นอูมิก็คือวันหนึ่งก็คือประมาณ3 ซองนอะืปัจจมุบันก็ยังทานอยู่ส่วนฮาร์ดก็คือ1 ซองอืมก็จะมีเคสอย่างกรณีที่อาจจะเกิดจากโพแทสเซียมสูงมั้งก็คือกินอะไรที่ไม่ให้กินแล้วแอบกินอันนั้นก็คือจะมีความรู้สึกว่าเขาก็จะแบบเหมือนแน่นหน้าอกหัวใจเต้นผิดปกติอะไรเงี้ยหรือความอดืันสูมงเนี้ยเราก็จะให้เขากินฮาร์ดเพิ่มอีก1 ซองค่ะสักพักหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาหายใจสั่นแล้วตัวก็บอกว่ากินแล้วใจหายสั่นอืมค่แะล้วปัจจุบันนี้แม่เป็นยังไงบ้างคะก็สดใสร่าเริงปกติเหมือนคนปกติไม่มีอาการแต่ว่าเหมือนคนที่ป่วยเป็นไตระยะอืห้ามเลอืยมไม่เหมือนคนป่วยค่ะกอ็ืมมีมุกตลกเยอะดีอารมณ์อดืีตมลอดคือค่ะดูสดใสร่าเริงไม่เหมือนคนที่แบบป่วยเหมือนกำลังจะต้องเข้าไปฟอกเลยอย่างนี้ใช่แล้วอย่างเรื่องของอ่อนเพลียต่างๆก็ไม่มีอืก็มไม่มีค่ะก็อืเหมือนกมับว่าคุมอาหารเนี่ยบอกเลยว่าคุมอาหารได้น้อยมากถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จักเนี่ยจะไม่รู้เลยว่านี่คือเป็นไตระยะห้านะใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอืกินอาหารมก็ใกล้เคียงกับคนปกติคือเขาจะไม่ค่อยยอมที่จะกินอะไรที่เราคอนโทรลเพราะอฉืะนั้นเนี่ยมก็คือถ้าคอนโทรลเยอะก็คือไม่กินเลยบางวันก็คอืือแทบไม่มได้กินอาหารเลยเราก็จะใช้วิธีเราให้อูมิแทนก็คือมากขึ้นกว่าเดิมจะอกืี่ซองมก็กินไปค่ะซึ่งก็คิดว่าก็อยู่ได้ด้วยอูมิเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งไม่กินเลยคืออไมื่ถมูกใจฉันก็ไม่กินข้าวเลยอือ่ามแต่ก็เหมือนคนปกติค่ะก็คือถือว่าโอเคที่สุดอะค่ะก็ต้องขอให้คุณแม่นะคะของพี่เอนะคะสุขภาพแข็งแรงแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกหลานแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณเคสนี้มากๆเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video